โอเคครับขออภัยนะฮะเมื่อกี้สัญญาณหลุดนะครับโอเคนะฮะตู้ออกจะมัวสักนิดนะครับก็มาต่อกันนะครับก็เพื่อนๆลองสังเกตดูว่านะครับดินนะฮะดินโป่งนะฮะแล้วก็แคลเซียมผมก็จะใช้นะฮะอยู่บนพื้นที่เดียวกันส่วนฝั่งที่ว่าผสมกับขุยมะพร้าวกับมะพร้าวนะฮะหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นมะพร้าวนะครับมันก็จะไม่ไปอาศัยอยู่ตามละแวกนั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตดูว่าถ้าปูมันไม่เดินนะครับมันก็จะปีนนะครับไม่ปีนมันเขาก็จะมุดลงไปใต้ดินใต้ทรายนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้ออ้างอิงที่สามารถนำไปใช้ได้นะครับโอเคนะฮะขอคำถามเพิ่มเติมครับผมมาเรื่องทรายสีขาวนะฮะทรายสีขาวเป็นอย่างไรนะครับทรายสีขาวอันนี้เป็นหินนะฮะหินบดนะครับหรือเป็นหินที่ว่าผ่านการฟอกด้วยคลอรีนนะครับซึ่งหินนะครับดังกล่าวนะฮะมันจะมีสารคลอรีนนะครับที่สามารถไปทำให้เหงือกของเขาอักเสบนะฮะแล้วก็แสบขนาดเราเวลานำไปล้างสระหรือว่าล้างห้องน้ำนะฮะแสบจมูกแล้วปูเสฉวนบกนะฮะเขาหายใจด้วยเหงือกเขาเกิดอาการแบบระคายเคืองแล้วก็ทำให้ตายได้ในที่สุดนะครับลองสังเกตได้เลยว่าถ้าใครที่เลี้ยงด้วยทรายสีขาวปูจะปีนอยู่แต่บนกิ่งไม้จะไม่ยอมลงมาหากินนะครับแล้วก็บางครั้งก็ลงไปตายอยู่ใต้ทรายสีขาวนะครับอันนี้ก็เป็นอาการที่ว่าน่าเป็นห่วงนะครับใช้ดินประเภทไหนใส่ได้บ้างครับดินปลูกต้นไม้ได้ไหมนะฮะดินปลูกต้นไม้นะฮะมูลไส้เดือนหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับต้นไม้อันนี้นะฮะเราเลี้ยงสัตว์นะขอภัยนะไม่ได้กวนนะฮะเราเลี้ยงสัตว์เราไม่ได้ปลูกต้นไม้นะครับการที่ว่านำดินหรือทรายดังกล่าวมาใช้นะครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับให้ไปใช้แบบทรายก่อสร้างดีกว่าแต่ถ้าหากอยากจะให้เขาแบบมีความสุขนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงหรือสัตว์เลี้ยงนะฮะผมก็แนะนำตามที่ว่าผมได้กล่าวไปนะฮะก็คือใช้ทรายทะเลแบบเพียวๆไม่จำเป็นต้องใช้ขุยมะพร้าวนะครับนะฮะแล้วในกรณีนะที่ผู้เลี้ยงไปต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับอันนี้ผมก็อยากจะแนะนำว่าให้นะฮะเพิ่มดินโป่งนะฮะแล้วก็ใส่แคลเซียมลงไปนะครับก็แบ่งสัดส่วนเรื่องขุยมะพร้าวกับมะพร้าวอันนี้ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมเคยไปต่อว่าของวิกิฮาวนะครับไม่ได้ไปต่อว่าคือไปแนะนำให้เขานะฮะให้เข้าใจนะครับในเว็บไซต์ของ WikiHow นะครับโดยส่วนมากผู้ขายหรือผู้จำหน่ายนะฮะเขาไม่ค่อยจะใส่ใจในเรื่องนี้นะครับเขาถือว่าซื้อมาในราคาถูกนะครับซื้อง่ายจับง่ายนะฮะซื้อง่ายขายง่ายแล้วก็ตายง่ายนะครับส่วนของผมอันนี้ออกจะยุ่งยากนะฮะแต่มันก็อยู่ในบทเดียวกันก็คือทรายหนานะฮะมีที่ปีนมีแอ่งน้ำแล้วก็แคลเซียมแล้วก็ดินโป่งนะครับส่วนต้นไม้ต่างๆนะครับก็ต้นเตยทะเลนะฮะก็จะมีสารเทนินนะครับที่อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะฮะวิธีการปลูกนะฮะผมบอกไว้เลยว่าปลูกให้ตายนะฮะเพราะว่าปูบางตัวต้องการที่จะบริโภคนะฮะสารเทนินในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีสินค้าตัวใหม่ก็คือแบบข่อยนะฮะต้นข่อยนะครับก็ใบจะแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นที่ปีนให้ปูได้ด้วยนะครับแสงสว่างควบคุมอย่างไรแสงสว่างนะฮะนี่ก็จะไปอยู่ในเรื่องของแสง UV ใช่หรือเปล่า UV นะฮะย่อมาจากอุลตราไวโอเลตนะครับซึ่งเป็นแสงที่อยู่ในทั่วไปนะฮะก็คือพื้นที่ที่ว่ามีแสงส่องถึงนะครับรวมไปถึงถ้าแสง UVA นะฮะที่ว่าใช้ในกลางวันแล้วก็ UVB ที่ว่าใช้ในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าเป็นแสงจันทร์ผมบอกไว้เลยว่าอันนั้นเป็นข้อมูลของต่างประเทศนะครับส่วนข้อมูลของผมนะฮะผมจะอธิบายให้ฟังว่าแสง UV นะฮะในหลอดนีออนทั่วไปนะฮะไฟบ้านนะฮะหรือแม้กระทั่งจอโทรศัพท์ของเราก็มีแสง UV นะครับ
แต่ถ้าหากเราเลี้ยงพวกเขาในพื้นที่ที่ไม่มีแสงเข้าถึงเลยนะฮะอย่างน้อยเราก็มีหลอดไฟนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อให้สิ้นเปลืองเงินเปล่าๆนะครับก็แค่ใช้หลอดไฟบ้านอย่างนี้นะแบบนี้ก็โอเคอยู่นะฮะก็ไม่ต้องไปติดอะไรนะฮะเพราะว่าปูเสฉวนบอกเขาหากินนะฮะในช่วงเวลากลางคืนเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนนะฮะไม่ได้หากินกลางวันนะครับอันนี้ก็ถ้าหากเป็นสถานที่มืดเขาก็จะยิ่งมีสุขภาพที่ดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดอาการระหวาดระแวงนะครับเพราะว่าปูเสฉวนบกนะฮะอยู่ในกลุ่มของกุ้งนะแล้วก็ปูนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่หากินแบบหลบๆซ่อนๆนะครับถ้าหากสภาพแวดล้อมไหนเขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะฮะเขาก็จะไม่ออกมาหากินนะครับอันนี้ก็ควรที่จะไปใช้วิจารณญาณนะในข้อมูลที่ผมได้บอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตู้ข้างนอกนะครับอันนี้เป็นตู้ข้างนอกผมกระจกอาจจะมัวนะฮะนี่ผมจะปลูกต้นข่อยนะฮะนี่ปลูกมาหลายวันแล้วแล้วก็ผมก็จะเลี้ยงปูอื่นนะฮะคู่ไปด้วยอันนี้เป็นตู้ขนาดนะฮะ2เมตรนะครับซึ่งมีความยาวมากๆเป็นตู้ปลาเก่านะครับผมก็จะมีปูไก่นะฮะปูบาติกแล้วก็ปูเสฉวนบกนะฮะนับร้อยๆตัวแล้วก็ปะการังนะฮะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เขาจะชอบปีนมากโอเคนะฮะกลับมาพูดถึงเรื่องอื่นๆต่อนะครับก็ทุกๆครั้งนะผมก็จะเน้นย้ำนะฮะเรื่องแคลเซียมเรื่องดินแล้วก็เรื่องทรายนะครับก็แค่นั้นส่วนน้ำเค็มนะไม่จำเป็นไม่จำเป็นแล้วก็ย้ำนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้นะครับให้เปลืองเนื้อที่นะครับใส่แค่อ่างหรือถ้วยน้ำจืดก็เพียงพอแล้วนะครับสารเคมียากันยุงฉีดต้องระวังมากเหมือนกุ้งเลยใช่ไหมครับถ้าในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับมันใช่แต่ที่ผมทดลองมานะครับปูเสฉวนบกนะในบรรดาปูในกลุ่มของสัตว์ทศบาทนะฮะปูเสฉวนบกเป็นสัตว์ที่อึดกว่าปูทั่วไปนะฮะอึดกว่าปูสมแหนะครับถ้าหากใช้ยากันยุงไม่ตายย้ำเลยนะฮะไม่ตายใครที่พ่นยากันยุงแล้วปูเสฉวนบกตายมาเอาเรื่องผมนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ว่าอยากจะยืดอายุการใช้งานของทรายอันนี้ผมแนะนำให้เลี้ยงปูบาติกนะฮะนี่ปูบาติกนะครับปูบาติกนะฮะเขาจะอาศัยในสภาพแวดล้อมกับปูเสฉวนบกนะครับโดยที่ว่ามีการพึ่งพากันนะฮะพึ่งพาอาศัยกันนะครับในขณะที่เปลือกหอยของปูเสฉวนบกนะครับเกิดตะไคร่ขึ้นมาปูบาติกนี้ก็จะขึ้นปีนนะฮะบนเปลือกหอยแล้วก็เขาก็จะทำการกินนะพวกตะไคร่น้ำแล้วก็สามารถที่จะทำความสะอาดทรายนะครับได้ดีนะครับอันนี้ต้องบางคำตอบผมก็ต้องขออภัยด้วยไม่ใช่กวนนะฮะแต่ผมบอกจริงๆว่าปูเสฉวนบกอึดมากๆไม่เชื่อนะฮะเพื่อนๆลงไปเอาน้ำในก๊อกน้ำนะฮะในคอนโดนี่แหละนะครับมาใส่ในถ้วยน้ำนะฮะหรือว่าถ่านน้ำของเขานะฮะถ้าหากแบบปูตายนะฮะอันนี้ก็ผมให้ประจานได้เลยนะครับผมก็ให้มาเอาเรื่องผมได้เลยนะครับปูนะฮะไม่ได้แพ้นะฮะสารเคมีอย่างที่ว่าเขาได้เขียนขึ้นกันในบนเว็บไซต์นะฮะผมจะบอกอย่างนี้ว่าในพื้นที่ที่ว่าผมอาศัยนะฮะเขาก็จะมีแบบอู่ต่อเรือหางยาวนะครับซึ่งในอู่นั้นนะฮะมันก็จะมีพวกเลกเกอร์นะพวกสีต่างๆนะครับที่วางเกลื่อนกลาดแล้วก็ปูมันก็อาศัยอยู่ตามบริเวณนั้นนะครับปูก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายปูได้เลยนะฮะสารเคมีดังกล่าวปูเสฉวนบกมันมีสัญชาตญาณของเขานะฮะก็คือหนวดคู่บอลเขาจะใช้ในกรณีที่ว่าตาไม่สามารถมองเห็นได้นะครับหรือหนวดคู่บอลนะเป็นคล้ายๆกับตัวจับนะฮะที่จะสะท้อนโซน่าไปข้างหน้านะฮะแล้วก็สะท้อนกลับมาถ้าหนวดเขาขาดอันนี้เขาก็จะหลงพื้นที่ได้นะฮะส่วนหนวดคู่ล่างนะฮะก็คือได้รับรู้กลิ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมนุษย์หรือว่ากลิ่นอาหารนะครับ
ถ้าหากเขาได้รับรู้กลิ่นได้ดีก็คือหนวดของเขาจะยาวและก็จะกระตุกนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับหนวดที่กระตุกเป็นสัญญาณคล้ายๆกับชีพจรนะครับซึ่งสุขภาพของปูจะดีหรือไม่ดีให้สังเกตที่หนวดนะคู่บนและก็คู่ล่างนะครับจำเป็นต้องหาเปลือกเปล่ามาเราจำเป็นครับผมเพราะว่าให้เพื่อนๆสังเกตดูหน้าส่วนหน้าของเปลือกหอยนะฮะเกือบทุกอันนะครับลองดูนะฮะก็จะมีแบบไม่เสมอก็คือแหว่งนะครับปูมันจะแทะนะครับและก็ในกรณีที่ว่าให้ปูมันเปลี่ยนอันนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่ามันจะไม่ทำให้ตัวที่ถูกแย่งนะฮะเกิดพิการขึ้นมาเพราะว่าถ้าหากปูที่เกเรนะฮะต้องการอยากจะใช้เปลือกหอยของตัวอื่นนะฮะอันนี้เขาก็จะไปรุมแล้วก็ไปดึงตัวที่ใช้เปลือกหอยนั้นออกมานะฮะแล้วก็แย่งเปลือกในที่สุดนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะก็เปลือกนะฮะ4อันต่อ1ตัวนะครับแต่ถ้าหากเลี้ยงเยอะๆอันนี้ก็ใช้ใส่ลงไปวางภายในตู้ก็ประมาณ 6-8 อันก็ได้นะฮะปูก็จะสลับกันใส่เองนะครับแล้วก็เปลือกนะครับ1สัปดาห์ที่จำเป็นต้องทำความสะอาดแล้วก็ต้องมีวินัยในการดูแลพวกเขาก็คือนะครับใน1สัปดาห์นะครับก็2ครั้งที่จะต้องนำปูมาอาบน้ำเค็มนะครับวิธีการละลายน้ำเกลือก็คือน้ำ1ลิตรนะฮะต่อเกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เปลือกหอยควรที่ว่าจะนำออกมาจากตู้เลี้ยงนะฮะมาทำความสะอาดแล้วก็ตากแดดให้โดนความร้อนนะครับหลังจากนั้นก็นำกลับไปใส่ในตู้นะครับถ้าหากแบบขี้เกียจหน่อยก็คือเลี้ยงปูบาติกนะฮะเรื่องทรายอันนี้ปูบาติกจะมีความรับผิดชอบได้ดีนะครับเขาก็จะทำความสะอาดทรายนะครับตากทรายปะการังมาได้ไหมปะการังเขาจับนะฮะถ้าเกิน10กิโลนะครับต้องทำความสะอาดไหมไม่ต้องทำความสะอาดครับผมแต่ต้องดูนะฮะถ้าเป็นพื้นที่ในพื้นที่ของมาบตาพุธนะครับหรือแถวจังหวัดจันทบุรีอันนี้ก็ลองดูนะฮะว่ามันมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตในละแวกนั้นหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งนะฮะสารเคมีที่มาจากโรงงานอันนี้ก็เคยมีผู้เลี้ยงที่นำทรายจากมาบตาพุธนะฮะไปเลี้ยงแล้วก็ปูมันก็ตายทั้งตู้นะฮะก็เคยมีนะครับผมจะบอกอย่างนี้ว่านะฮะผู้เลี้ยงนะฮะที่เป็นผู้เลี้ยงมือใหม่มือเก่ามือแก่ถ้าไม่มั่นใจนะฮะก็ให้เข้ามาสอบถามกับทางเพจของผมได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาซื้อของผมก็ได้นะฮะซื้อจากใครก็ได้นะครับแต่เพื่อความชัวร์นะครับให้มาถามหรือปรึกษาวิธีการเลี้ยงได้ผมก็ยินดีที่จะให้คำตอบเพราะว่าผมไม่ได้ทำเพื่อเงินนะผมทำเพื่อทรัพยากรในธรรมชาติซะมากกว่านะครับแล้วก็อยากจะให้ข้อมูลนะฮะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานนะฮะรุ่นหลังนะครับปัจจุบันผมก็ยังเขียนบันทึกอยู่แต่หลังจากช่วงโควิดนะฮะผมก็ชะงักนะฮะเพราะว่ารายได้มันก็ลดลงนะครับไปเยอะแล้วก็การสำรวจแต่ละครั้งมันก็ต้องใช้เงินเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องขอทำความเข้าใจด้วยนะครับถ้าสนับสนุนเพจอันนี้ท่านก็ยังจะได้ความรู้นะฮะแต่ความรู้ของผมอาจจะสวนทางกับข้อมูลทั่วไปนะครับบอกไว้เลยสวนทางแน่นอนนะครับและก็เป็นข้อมูลที่ชัดเจนผมมีแหล่งอ้างอิงนะฮะและก็จากประสบการณ์ที่นำมาแชร์อันนี้ผมไม่ได้ยัดเยียดให้ผู้เลี้ยงแบบต้องการจะซื้อของนะฮะแต่ผมต้องการที่จะให้ผู้เลี้ยงทำความเข้าใจนะครับให้ปูเสฉวนบกสามารถอยู่ร่วมกับเราได้นะฮะเราก็สามารถที่จะร่วมอยู่กับเขาได้ในบ้านนะครับโดยที่ว่าปูปลอดภัยเราก็ปลอดภัยนะครับแบบนั้นดีกว่านะครับขอคำถามเพิ่มเติมครับผมผมบอกไว้เลยว่าถ้าหากใครเลี้ยงทรายผิดอันนี้ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะฮะลองดูนะครับขอบคุณครับผมนะก็ทุกท่านสามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะไม่จำเป็นต้องมาซื้อกับผมนะซื้อกับใครก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับเป้าหมายของผมแล้วก็จุดประสงค์ของผมก็คือให้ปูนะครับอยู่รอดปลอดภัยนะฮะผู้เลี้ยงมีความสุขปูมีความสุขก็แค่นั้นเพราะว่าถ้าหากเราไม่มีข้อมูลที่จะเลี้ยงพวกเขาได้นะฮะมันก็จะส่งผลให้เกิดการควบคุมของกฎหมายนะฮะในการครอบครอง
อันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็จะเรียกผมไปคุยในส่วนนี้อยู่นะครับเพราะว่าในจังหวัดภูเก็ตหรือไม่ก็ในประเทศไทยอาจจะมีผมอยู่คนเดียวที่ศึกษาของเขาอย่างจริงจังแล้วก็ไม่ได้ใช้ทุนหรือว่างบประมาณจากภาครัฐนะหรือใครก็ตามนะฮะผมไม่มีนะครับแต่ผมมีเพื่อนผู้เลี้ยงนี่แหละที่คอยสนับสนุนนะฮะในการอุดหนุนนะครับสินค้าภายในเพจแล้วก็นำมาทำข้อมูลวิจัยนะเพื่อที่จะสานต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะฮะสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับเพจผู้เสียชีวิตบอกแฟนซีนะครับเดี๋ยวผมจะให้นึกคำถามสักประมาณ5นาทีเดี๋ยวผมก็จะลาแล้วนะครับจำไม่เลยว่าเพจที่ผมตั้งขึ้นมานะครับบางวันผมก็อัปเดตเกี่ยวกับสินค้านะครับบางวันก็ให้ความรู้ทั่วไปซึ่งผมก็จะทำวนไปนะครับแต่ก็จะมีบทสรุปนะครับอีกไม่นานก็จะทำให้เพื่อนๆได้ขึ้นมาอ่านกันอย่างมีความรู้เที่ยงแท้นะฮะแล้วก็เลี้ยงอย่างมืออาชีพกันนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะดูพื้นที่ไหนที่มีดินโป่งนะฮะแล้วก็มีแคลเซียมนะปูจะไปอยู่ตามบริเวณนั้นส่วนพื้นที่ที่เป็นทรายผสมปุ๋ยมะพร้าวอันนี้นะฮะปูมันจะไม่ไปอยู่แม้กระทั่งรวยอาหารเอาไว้นะครับอันนี้ก็ให้ดูได้เลยนะครับก็ในเคสที่ผมแก้ปัญหานะในจุดนี้นะครับก็ทั้งหมด981รายนะครับที่ผู้เลี้ยงต้องการอยากจะส่งปูให้ผมปล่อยนะฮะผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าหากอยากจะเลี้ยงผมก็มีวิธีแล้วก็ขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับสามารถนำไปใช้ได้นะครับส่วนเรื่องสินค้านะฮะจะสนับสนุนในการทำวิจัยก็ผมก็ยินดีที่จะรับนะฮะแล้วก็ไม่ต้องการจะเรียกอะไรเงินจากใครนะครับมาทำนะครับเพราะว่าเงินบางส่วนผมก็ต้องใช้กินนะฮะไว้เติมน้ำมันด้วยนะฮะส่วนเรื่องการบริจาคอันนี้ไม่มีนะครับแต่เรามาแลกด้วยสินค้าดีกว่านะฮะอันนั้นก็เราก็แบบสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับแบบนั้นดีกว่านะฮะเห็นตัวนี้ไหมฮะนี่ปูมุดลงไปผู้เสียชีวิตบอกนะครับกับปูมะพร้าวนะฮะปูมะพร้าวนะอยู่ในกลุ่มของบริสโตนะฮะแต่ปูเสียชีวิตบอกอยู่ในกลุ่มของคูโนบิต้าคูโนบิต้านะฮะในประเทศไทยมีอยู่4สายพันธุ์นะครับก็คือคูโนบิต้านะฮะรูบูซัสหรือก้ามฟันแถวนะครับ2คูโนบิต้านะฮะวิโอลาเซนก็คือขาม่วงนะฮะตัวขาม่วงนะฮะตอนเล็กนะฮะก็จะเป็นสีแดงนะฮะเหมือนตัวนั้นนะฮะแต่พอลอกคราบสักประมาณ 3-4 คราบนะฮะลักษณะสีก็จะเป็นสีออกโทนแบบสีม่วงหรือออกไปทางน้ำเงินนะครับสายพันธุ์ที่3ก็คือโคโนวิต้านะฮะเบรวีมานุสก็คือเจ้าตากลมนะฮะตากลมนะฮะก็คือสายพันธุ์นี้นะฮะนี่ตัวนี้นะครับเบรวีมาจากกล้าหาญนะฮะเก่งกาจนะฮะมาจากภาษากรีกละตินนะฮะแล้วก็สายพันธุ์ที่4ก็คือโคโนวิต้าไลล่านะฮะในตู้ไม่มีนะครับอ๋อมีนะฮะตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้ตัวที่ใส่เปลือกมีตัวนี้นะครับก็4สายพันธุ์ที่มีการค้นพบในจังหวัดภูเก็ตนะครับทั้งหมด73หาดไม่ใช่ว่าปูจะอยู่หมดทุกหาดนะฮะอยู่แค่บางหาดที่เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับต่ออาหารการกินของเขาปูตัวเล็กจิ๋วๆที่ทะเลเป็นปูเสียชวนเป็นปูเสฉวนน้ำครับผมถ้าปูเสฉวนน้ำอันนี้เขาก็สามารถที่จะหายใจด้วยเหงือกของเขานะจะไหลผ่านนะก็คือจะนำน้ำทะเลไหลผ่านในช่องเหงือกออกมาเป็นออกซิเจนแต่ปูเสฉวนบกนะฮะเขาสามารถที่จะอยู่ในน้ำได้แค่2ชั่วโมง45นาทีนะครับก็คือแค่นั้นจำกัดแค่นั้นนะฮะอาการแรกของเขานะฮะเวลาจมน้ำก็คือเขาก็จะทิ้งเปลือกหอยนะฮะแล้วก็ตะเกียกตะกายนะครับหาทางออกขึ้นมานะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ตายนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในกรณีไหนนะฮะปูเวลาปูเสฉวนบกตายเขาก็จะไม่เกาะนะฮะเพดานของเปลือกหอย
นะครับเพราะว่าขาคู่ที่4กับคู่ที่5นะฮะเป็นตัวที่ว่ายึดกับเปลือกหอยมีครับผมนี่แหละส่งอยู่นะส่งเวียดนามนะจีนไต้หวันนะฮะแล้วก็อเมริกานะครับก็เคยส่งนะครับแล้วก็หลังจากช่วงโควิดอันนี้ก็เงียบๆไปนะครับโอเคส่วนมากนะปูเสฉวนบกก็มาจากอินโดนีเซียนะซึ่งผมในปี62ผมนำสตรอเบอรี่หรือเพอร์เลตัสแล้วก็สายพันธุ์ไซบิตัสนะครับจากอเมริกามาปล่อยที่ภูเก็ตนี่แหละนะใช้งบประมาณไปทั้งหมด 200,000 กว่าบาทนะครับซึ่งเยอะอยู่แต่ผมไม่บอกว่าปล่อยเอาไหนนะเพราะว่ามีผู้จับอยู่ในเพจของผมกันนะครับแล้วก็มีคู่แข่งนะในการค้านะฮะอันนี้ผมก็ไม่ซีเรียสนะครับเป้าหมายหลักของผมก็คือทรัพยากรในธรรมชาติซะมากกว่านะครับอันนี้ก็คือประเด็นหลักที่ผมทำเพจนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกนะครับผมก็เป็นหนึ่งในทีมวิจัยนะของ Joiner Street นะฮะในการที่ว่าจะให้ความรู้ต่อผู้เลี้ยงนะครับส่วนโทนี่เว็บไซต์ของโทนี่นะฮะแล้วก็อีกเว็บไซต์นึงนะฮะอันนั้นก็จะออกไปในแนวแบบศึกษาภายในพื้นที่จำกัดนะครับก็คือเลี้ยงด้วยขุยมะพร้าวประมาณนั้นนะครับแล้วก็วิกิฮาวนะครับก็ตอนนี้ก็เขาก็ค่อยๆแก้นะครับเรื่องทรายผสมขุยมะพร้าวนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับพ่อค้าแม่ขายนะครับถ้าหากท่านต้องการอยากจะให้ลูกค้ากลับมาซื้อนะครับอีกครั้งอันนี้ก็พยายามให้ข้อมูลแบบไม่จำเป็นต้องขายของให้เขาแบบยัดเยียดนะครับก็คือให้ข้อมูลเข้าไปนะครับพ่อพันธุ์นะฮะถ้าพ่อพันธุ์ตอนนี้ผมก็ถ้าถามว่าทำได้หรือเปล่าผมเชื่อผมทำได้แต่ต้องใช้งบประมาณ 4-6 ล้านบาทนะครับในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็การเช่าที่นะครับเหมือนกับกุ้งกุลาดำนะครับที่เขามีการเพาะขายกันนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับทะเลแล้วก็ระบบน้ำหมุนเวียนนะรวมไปถึงพวกปุ๋ยแล้วก็สารอาหารสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารนาโนนะครับที่ให้ตัวอ่อนของเขากินนะมาจนถึงวัยที่3วัยที่4นะที่รู้จักเปลือกหอยแรกอันนี้ผมเชื่อผมทำได้นะเพราะว่าผมศึกษาถึงการเคลื่อนที่ของแพลงก์ตอนนะครับที่อยู่ตามปะการังน้ำตื้นได้นะก็คือพอที่จะบอกกล่าวได้นะฮะโอเคสำหรับคืนนี้นะฮะผมก็จะขออนุญาตลาแล้วนะครับก็ฝากถึงนะครับเพื่อนๆที่เลี้ยงนะข้อมูลที่ผมให้ไปนะเป็นข้อมูลที่มาจากประสบการณ์และก็ผมก็เคยเข้าไปอ่านข้อมูลของต่างประเทศมานะครับซึ่งที่แท้จริงแล้วนะฮะข้อมูลของฝรั่งนะครับมันก็ไม่เท่ากับของฟารุกนะครับซึ่งของผมจะศึกษาปูในธรรมชาติซะมากกว่านะครับแล้วก็เอาข้อมูลจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงได้นะครับนำมาให้ผู้เลี้ยงหรือผู้ที่ต้องการจะศึกษามาศึกษากันนะครับก็มีผู้ที่เข้ามาติดตามผมตั้งแต่ปีแรกที่ผมทำเพจนี้ขึ้นมานะครับมาจนถึงปัจจุบันปูเขายังอยู่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในข้อมูลที่ว่าผมให้ไปแต่ผมก็ขอบอกไว้เลยว่าไลฟ์นี้ผมไม่ได้แบบพาดพิงถึงใครผู้ขายคนไหนผมก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันนะครับแต่พยายามให้ข้อมูลนะครับแบบจริงๆแบบจริงจังนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ประชากรของปูเสฉวนบกในธรรมชาติลดลงไปมากกว่านี้อันนี้ผมขอฝากนะครับถ้าเราไม่รู้จักธรรมชาตินะครับก็อย่าหวังว่าธรรมชาติจะรู้จักเรานะครับแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมพวกเขาได้นะครับปัจจุบันในพื้นที่ที่ผมอาศัยก็แทบจะไม่มีใครที่มีความรู้เลยนะเกี่ยวกับปูนะตามชายฝั่งหรือรวมไปถึงปูแสมนะครับผมทำศึกษาก็ไม่ว่าจะเป็นปูไก่ปูบกนะฮะปูแสมในน้ำนะฮะแล้วก็ปูแสมบกที่มีอยู่7สายพันธุ์ในจังหวัดภูเก็ตอันนี้ผมก็ศึกษาทั้งหมดนะครับแต่มาจะหนักในเรื่องการเลี้ยงปูซะมากกว่านะส่วนข้อมูลอื่นๆอันนี้ผมก็จะเป็นจะเขียนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของผมในอนาคตโอเคนะครับก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาสนับสนุนในการทำสำรวจและก็วิจัยปูเสฉวนบกในจังหวัดภูเก็ตนะครับถ้าผมมีโอกาสหรืออาจจะมีทุนเยอะกว่านี้ผมก็จะไปจังหวัดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสุรินทร์นะหมู่เกาะสิมิลันนะครับสตูลนะครับพังงาระนองอันนี้ก็ผมก็อยากจะไปอยู่นะครับแต่มันก็ต้องใช้งบประมาณนะครับก็พยายามเข้ามาอุดหนุนกันเรื่อยๆนะครับ
ก็คืนนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมไอ้มีความรู้สึกครับทุนในการศึกษาและทำวิจัยนะฮะก็คือนำมาจากผู้ที่เข้ามาซื้อของภายในเพจนี่แหละนะครับเพราะว่าผมทำแบบนี้ผมสบายใจกว่าแล้วก็เคยมีนักการเมืองนะฮะมาเสนอให้ผมทำผมก็ปฏิเสธเขาว่าผมก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วกันนะผมก็จะทำในแนวทางของผมแล้วก็อดทนนะครับที่จะทำนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับโอเคครับงั้นก็คืนนี้ก็ลาจริงๆแล้วนะฮะสวัสดีครับ